เจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ครัวบ้านสวนป้าดาวจะมาทำเหล้าบ๊วยนะเจ้าช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลบ๊วยออกจะเจ้าทางบ้านสวนป้าดาวก็เลยสั่งมาจะเอามาดองเหล้าบ๊วยเนี่ยเจ้าสั่งมา10กิโลนี่550เจ้าเขาเลยสั่งมา20กิโลจะทำไว้หลายโหลหน่อย1โหลนี่อันความจุมัน 5.5 ลิตรเจ้าใจบ๊วยนี่2กิโลนะเจ้าบ๊วยนี่นะ2กิโลแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลกรวด2กิโลนะเจ้าแล้วก็เหล้าขาวเหล้าขาวนี่ใจยี่ห้ออย่างก็ได้นะเจ้าจะแต่ต้องมีดีกรี 35-40 ดีกรีบ่มีกินนะเจ้าเขาก็จะใจ4ขวดนะเจ้าเจ้าอันนี้ก็คือบ๊วยนะเจ้าเขาจะเอาไปล้างสัก2น้ำ3น้ำนะเจ้าล้างเอาขี้ฝุ่นอย่างให้เรียบร้อยออกขึ้นเรียบร้อยนะเจ้าแล้วก็เขาจะเอาไปพึ่งลมเปิดพัดลมใส่ก็ได้เจ้าสัก2ชั่วโมงแล้วก็ซับด้วยกระดาษซับให้มันแห้งนะเจ้าตอนนี้เขาก็จะมาล้างบ๊วยนะเจ้าล้างแล้วก็จะคัดเม็ดนิ่มๆนะเจ้าที่เม็ดนิ่มๆออกเนาะเขาจะคัดอันเอาแต่ที่มันแข็งๆนะเจ้าเม็ดที่โดนหนอนเจาะเนี่ยเราก็จะทิ้งไปนะฮะเจ้ามันจะนิ่มจะอย่างเงี้ยทิ้งไปเลยอันนี้เราก็จะล้างเอาฝุ่นออกด้วยนะฮะฝุ่นน้ำมูกฝุ่นเศษเนี่ยล้างให้สะอาดเลยเราต้องล้างประมาณ 2-3 รอบนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราถึงจะเอามาพึ่งแห้งๆอีกทีนึงต้องพึ่งแห้งๆนะฮะไม่งั้นใช้ไม่ได้เนาะนี่เดี๋ยวเราก็ขอตัวไปล้างก่อนนะ 2-3 น้ำกันครับผมเจ้าอันนี้เขาล้างเรียบร้อยแล้วเจ้าแล้วก็จะเอามาพึ่งลมนะเจ้าพึ่งลมตากพัดลมนั่นแหละแล้วก็เอากระดาษซับมันนี่นะมันรองพื้นเนี่ยมันจะได้ซับน้ำนะเจ้าอันนี้คือซาวโลเนาะที่เขาจะมาทำเขาจะทำมันเหล้าบ๊วยกึ่งหนึ่งที่เหลือเขาจะทำอย่างไรบ๊วยดองบ๊วยดองบ๊วยดองน้ำบ๊วยน้ำบ๊วยดองน้ำบ๊วยดองเจ้ากดใจเวลาเมินนะจะเป็นปีอย่างเนี่ยเจ้าพึ่งแห้งแล้ววันพุธเขาจะมาแค่ไอ้ตี้ดำๆนี่ออกจากตรงหัวจุกวันนี้นะถ้ามันแห้งแล้วเขาจะมาแค่แล้วเขาทำการดองต่อไปนะเจ้าตอนนี้เขาก็จะมาแค่จุกออกนะเจ้าจุกอันที่ดำๆเนี่ยเจ้าแค่ออกใช้ไม้จิ้มฟันใช้ไม้จิ้มฟันแค่ออกนะเจ้าแค่เสร็จแล้วก็เขาก็จะคัดไปในตัวด้วยนะเจ้าอันไหนที่พอดีเขาก็เอาออกเนี่ยเจ้าอันนี้มันก็จะออกเขียวๆเหลืองๆนะเจ้าถ้าเขียวลงไปเขาเอามามักมันก็จะมีรสเปรี้ยวอันนี้มันออกเหลืองๆหน่อยมันจะมีกลิ่นหอมเพราะมันเริ่มใกล้จะสุกละมันจะมีกลิ่นหอมแค่ออกแค่ออกแค่ออกแล้วก็แยกมาเลยนะแยกนะเจ้าจ้ะแค่แล้วก็จะสะอาดนะเจ้าเวลาเขาดองแล้วก็มันน้ำมันก็จะอันขุ่นนะเจ้านี่ออกเรียบร้อยแล้วเจ้าตอนนี้เขาจะเอาบ๊วยลงไปนะเจ้าปีนี้เขาจะทำหลายใบนะเจ้าหลายขวดนะเจ้าอันนี้เขาจะเอาถึงสีเขียวสีเหลืองผสมกันไปก่อนแล้วเขาก็จะมีแยกเขียวล้วน1โหลแล้วก็สีเหลืองแบบนี้นะเจ้า1โหลอันนี้เป็นแบบรวมนะเจ้าเขาจะเอาบ๊วยลงไปก่อนใส่เข้าไปแล้วก็เอาน้ำตาลใส่เข้าไปนะเจ้าน้ำตาลกรวดนะเจ้าใส่เข้าไปเทลงไปเลยจ้ะเสร็จแล้วก็เอาบ๊วยลงไปแหมใส่เป็นจานเป็นจานนะเจ้าอ้าวลดกระโดดลงไปหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาบ๊วยใส่ลงไปนะเจ้าเพื่อนเอาน้ำตาลกรวดใส่ลงไป
อันนี้มีก้อนใหญ่เดี๋ยวถ้าเทเหล้าลงไปมันก็จะละลายหมดนะเจ้าเสร็จแล้วก็เอาบวยใส่ลงไปใส่เป็นจานเป็นจานเจ้าแล้วก็เอาน้ำตาลใส่ลงไปนะเจ้าแล้วก็เอาบวยใส่ใส่ลงไปเจ้าหลังจากที่เราเลี้ยงท่านให้เรียบร้อยนั่นเจ้าเราก็จะเอาเหล้าเทลงไปนะเจ้าน้ำตาลกวดนี่เดียวถ้ามันเจอเหล้าเจออย่างก็จะละลายไปเนาะเจ้าหลังจากที่เราใส่เหล้าใส่อย่างเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเราก็จะทำการปิดนะเจ้าปิดฝาฝานี่ก็ใช้พลาสติกห่อเอิ้นหุ้มให้เรียบร้อยปิดฝาปิดให้แน่นนะเจ้าผลไม้ทุกอย่างนี่เวลาหมักดองนี่จะมีแก๊สนะเจ้าทุก7วันเราจะเปิดแก๊สออกไปกันแล้วก็ปิดแล้วก็เอาไปไว้ในห้องที่มีความเย็นห้องที่ไม่ได้หับแสงแดดนะจ๊ะเอาที่มืดๆหน่อยทุก7วันต้องมาเปิดเอาแก๊สออกแล้วก็ปิดไว้อย่างเดิมเก็บไว้1ปีแล้วเราจะมาดูผลกรรมว่ามันจะเป็นอย่างใดนะเจ้าเจ้าอันนี้คือเฮามักไว้1คืนแล้วนะเจ้าน้ำตาลที่เป็นก้อนๆมันก็จะละลายหมดแล้วนะเจ้าปุ๋ยก็เริ่มออกสีแล้วเป็นสีเหลืองแล้วนะเจ้าอันนี้1คืนสีมันเริ่มออกแล้วสีงามๆเนาะเดี๋ยวถ้าไงเราก็มาเจอกันอีก1ปี1ปีแล้วเรามาจะชิมว่าแต่ละโหลรสชาติจะเป็นอย่างไรนะเจ้าอันนี้ก็คือเหล้าบวยนะเจ้าที่เราได้สูตรนี้มานะเจ้าได้สูตรมาจากคนญี่ปุ่นเนาะมีอายะจังแล้วก็ฮิโรนะเราก็ทำตามที่เพิ่นบอกนะเจ้าพอปีหน้าว่ามันรสชาติมันจะเป็นอย่างไรอันนี้คืออันของเพื่อนของลูกสาวเพิ่นส่งมาให้นะเจ้าเพิ่นดองไว้1ปีแล้วเฮาก็มาเก็บไว้ให้1ปีเป็น2ปีเจ้ารสชาติดีขนาดเลยอ่ะล้ำนะเจ้าทั้งใดก็ฝากติดตามป้าดาวด้วยนะเจ้าครัวบ้านสวนป้าดาวนะเจ้าฝากกด Subscribe ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าอันนี้ก็คืออันที่เฮาทำนะเฮาลงมือทำนะเจ้าเหล้าบวยปีนี้ได้7โหลพร้อมกับ2ขวดนี่เดี๋ยวจะทำต่อนะเจ้าอันนี้จากทั้งหมด20กิโลเนาะ20โลนี่เราหมดเหล้าไปประมาณ2ลัง2ลัง2ลังมันจะมีสีเขียวนี่ไงสีเขียวซ้ายสุดนี่ซ้ายสุดนี่เหรออ่าฮะนี่สีเขียวเขียวล้วนเขียวล้วนแล้วก็มีอันนี้เหลืองล้วนอันนั้นเหลืองผสมนี่เหลืองล้วนนี่เพิ่มผสมนี่อันนี้เหลืองผสมส่วนนี้คือเหลืองล้วนเราก็จะมีเขียนไว้นะฮะเนี่ยอันนี้คือเหลืองล้วนเหลืองผสมเหลืองผสมอันนี้คือเขียวล้วนอันนี้ก็ผสมเจ้าจะมีอยู่3แบบแล้วครบปีแล้วเราจะมาจิ้มดูแต่ละโหลว่ามันจะมีรสชาติอย่างไรเขียวจะมีรสชาติอย่างไรผสมจะมีรสชาติอย่างไรแล้วก็เหลืองล้วนจะมีรสชาติแบบไหนนะถ้าเหลืองล้วนนี่มันจะเป็นแบบสุกอะเจ้าเริ่มจะสุกมันจะมีกลิ่นหอมนะตอนที่มันหอมได้ดองด้วยนะมันจะ
กลิ่นหอมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ที่ห้องที่มันเย็นๆนะเจ้าครบ1ปีเราจะมาเปิดดูของกันนะเจ้าห้องเย็นๆแล้วก็มืดๆเย็นๆมืดๆเก็บไว้อย่างดีเลยเก็บไว้อย่างดีห้ามคนไปวอแวทุกสัปดาห์เราก็จะมาบิดให้อากาศออกสักหน่อยอาทิตย์ละครั้งนะเจ้าอย่างใดฝากติดตามเจ้าเนอ